สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนเจ้าหน้าที่ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอคนงานกว่า41ชีวิตที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ใต้ดินในรัฐอุตราคันโดยคลิปดังกล่าวได้แสดงให้เห็นเหล่าคนงานกำลังสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่ภาคพื้นดินผ่านเครื่องรับส่งวิทยุขณะเดียวกันครอบครัวของกลุ่มคนงานดังกล่าวมีความกังวลมากขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติการช่วยเหลือยังคงดำเนินไปอย่างยาวนานเหตุจากการใช้เครื่องเจาะได้ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนทำให้เศษซากดินตกลงไปมากขึ้นส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องระงับความช่วยเหลือชั่วคราวตามการรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่ก่อสร้างทั้ง41คนติดอยู่ในอุโมงค์ที่ถล่มทางตอนเหนือของอินเดียมานานกว่า1สัปดาห์แล้วตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยในวันนี้มีการรายงานถึงความช่วยเหลือว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถส่งข้าวและถั่วผ่านช่องขนาด6นิ้วเข้าไปได้นอกจากนี้นายดีปากาโฆษกของรัฐบาลได้ออกมากล่าวว่าตลอดในช่วง9วันที่ผ่านมาคนงานรอดชีวิตจากการได้รับอาหารแห้งที่ส่งผ่านช่องที่มีขนาดแคบและทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ให้การช่วยเหลือในการจ่ายออกซิเจนให้พวกเขาผ่านท่อแยกอีกด้วยคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือคนงานได้อย่างเร็วที่สุดหลังจากมีการรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยประมาณ200คนได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อทำการขุดเจาะอุโมงค์ดังกล่าว